หลายคนเห็นภาพคุณทักษิณเดินทางไปภูเก็ตโดยอ้างว่าไปในนามส่วนตัวแต่ว่าอย่าลืมว่าคุณทักษิณเป็นนักโทษอยู่และอยู่ในระหว่างการพักโทษการเดินทางไปแม้ว่าจะอ้างว่าเป็นการเดินทางด้วยส่วนตัวแต่ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เป็นการเดินทางไปเที่ยวส่วนตัวดูเหมือนจะเป็นการไปตรวจราชการซะด้วยซ้ำไปเพราะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการตำรวจภูธรระดับภาคผู้การจังหวัดข้าราชการมาต้อนรับกันอย่างมากมายนำชมสถานที่ต่างๆบรรยายสรุปสอบถามปัญหาเหมือนกับผู้มีบารมีผู้มีอำนาจหรือผู้นำประเทศลงไปตรวจราชการอย่างไรอย่างนั้นเลยครับภาพคุณทักษิณในฐานะที่ยังเป็นนักโทษอยู่และก็ได้รับการพักโทษแต่ว่าเดินทางในลักษณะเช่นนี้ภาพที่เกิดขึ้นมันทำให้รู้สึกบาดตาบาดใจเสียดแทงหัวใจไปยังนักโทษญาติของนักโทษที่มีลูกหลานญาติพี่น้องติดคุกอยู่และก็ถูกคุมขังโดยไม่ได้รับสิทธิพิเศษอะไรแต่ในขณะเดียวกันคุณทักษิณได้รับสิทธิพิเศษมากกว่านักโทษทุกคนนอกจากจะไม่ได้ติดคุกแม้แต่วันเดียวระหว่างการพักโทษก็ยังไม่ติดกำไร EM เพราะฉะนั้นจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ไปได้โดยสะดวกซึ่งต่างกับผมนะครับผมก็ยังติดกำไร EM แค่เดินทางออกจากนอกกรุงเทพไปปริมณฑลไปบันทึกการร้องเพลงที่บางบัวทองผมก็ยังต้องขออนุญาตเมื่อวานซืนผมไปที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง13สยามไทยไปออกรายการรู้ทันการเมืองไทยทั้งที่แจ้งกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีการโทรตามตัวผมอยู่ตลอดเวลาซึ่งเห็นได้ชัดนะครับว่ามีการปฏิบัติแบบ2มาตรฐานครับเพราะอยากให้คุณทักษิณระมัดระวังเป็นพิเศษการเดินทางในตอนนี้คุณทักษิณยังอยู่ในฐานะเป็นนักโทษจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้หลักผู้ใหญ่ไปต้อนรับนักโทษมันจะดูดีหรือผู้ว่าอาจจะไม่แคร์หรอกครับเพราะว่าผู้ว่าก็รู้อยู่ว่าแม้แต่นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินยังเข้าบ้านไปรดน้ำดำหัวนักโทษด้วยซ้ำไปคนระดับผู้ว่าระดับผู้การข้าการตัวเล็กๆก็ทำได้และนี่ก็เห็นข่าวอีกว่าคุณทักษิณมีโปรแกรมที่จะเดินทางไปในภาคอีสานไปโคราชไปอีกหลายจังหวัดการปรากฏตัวการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณถ้าหากว่าจะไปงานประเพณีปฏิบัติงานกิจกรรมในครอบครัวญาติพี่น้องอันนี้ไม่มีใครว่าหรอกครับแต่ว่าการเดินทางไปในลักษณะเหมือนกับไปตรวจงานเหมือนกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเนี้ยเห็นว่าไม่เหมาะสมเพราะสถานะคุณทักษิณปัจจุบันคือนักโทษที่ได้รับการพักโทษไม่ใช่บุคคลทั่วไปหรือบุคคลธรรมดารอให้คุณทักษิณเป็นบุคคลธรรมดาเสียก่อนนะครับการจะเดินทางหรือการจะทำอะไรก็ไม่ต้องสำรวมไม่ต้องแคร์ความรู้สึกของสังคมไม่ต้องแคร์อะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเป็นบุคคลที่ปลอดจากการถูกคุมขังและก็จากโทษทันที่ได้รับแล้วในฐานะที่ผมกับคุณทักษิณก็เป็นนักโทษที่ได้รับการพักโทษเช่นเดียวกันก็อยากจะขอกับคุณทักษิณนะครับว่าทำอะไรก็ระมัดระวังเกรงใจเพื่อนนักโทษเกรงใจญาติพี่น้องของนักโทษเกรงใจพี่น้องประชาชนคนไทยภาพของคุณทักษิณเคลื่อนไหวแต่ละครั้งมันเสียดแทงมันเหยียบย่ำหัวใจคนไทยผู้รักความเป็นธรรมเป็นอย่างยิ่งจึงเรียนมาให้กับคุณทักษิณได้ทราบกันในฐานะที่เราเป็นนักโทษด้วยกันครับ